สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับในคลิปแวนการ์ด0วันนี้กลับมากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนซีซั่นอีกแล้วนะครับนะทุก2อาทิตย์เราก็เจอกันรอบหนึ่งนะครับกับการเปลี่ยนซีซั่นเรามาดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่ารอบนี้มันเปลี่ยนแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับมาดูที่กิฟบ็อกกันก่อนนะครับกิฟบ็อกมันติดวันเกิดเลออนไปด้วยนะครับตอนเข้ามานะครับผมแล้วคนที่เข้ามาก็จะได้แล้วก็จะได้10ซองเพิ่มนะครับผมแล้วก็จะมีไอตั๋วรายวันแล้วอันนี้ก็รับหมดอ่ะโอเคแล้วก็จะมาในส่วนของเควสนะครับเรามาดูเควสกันหน่อยดีกว่าว่าเควสมีอะไรบ้างเควสก็หลักๆก็ไม่มีอะไรนะก็ยังให้มาแบบเหมือนเดิมนะครับนะของเควสก็คือแบบรายวันก็คือนั้นมาดูที่อินโฟกันนิดนึงอินโฟก็จะมีประการประกาศครับผมซีซั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นฟาร์มิ่งแคมป์หรอนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นแบบฮอตสปริงเทรนนิ่งแคมป์น่าจะเป็นอีเวนต์นะครับผมแล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของซองใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกกาชาต่างหากนะรอบนี้น่าจะได้สักประมาณ50ซองนะครับแล้วก็จะมีชาเลนจ์ไฟท์เพิ่มเข้ามาครับชาเลนจ์ไฟท์นะครับรอบนี้ก็จะเป็นโกรพาราดินนะครับชาโดพาราดินออราเคิลติงแตงนารุคามิโนวาแกรเบอร์แล้วก็ดาร์คอิเลกิวราเพลมูนนะครับผมนะอันนี้ก็น่าจะมีแคนใหม่ตามพวกนี้เลยนะครับนะโอเคต่อมาครับผมขออนุญาตเข้ามาดูที่ไฟกันนิดนึงนะครับนะในไฟในการลงแรงนะครับการลงแรงแรงกิ้งใหม่ครั้งนี้นะครับผมซีซั่นนี้มาดูของรางวัลกันดีกว่าของรางวัลจะเป็นนี่มันจะบอกเลยนะครับแรงกิ้งเออร์ลี่นะครับออกัสนะครับผมทันเดอร์บรูนะครับบริสนะครับก็จะเป็นวอร์มิเลียนนะครับแต่ก็จะมีสลีปนะพอถึงเลเจนด์3จะได้เบดวิงเลจี้นะครับสลีปลายเบดวิงแล้วก็เลเจนด์5จะได้ลายสเปกเทลดุ๊กดากอนนะครับแล้วก็จะมีนะวอร์มิเลียนครับเป็นอาร์ตพิเศษนะครับผมนะก็ดากอนิกไคเซอร์วอร์มิเลียนนะครับผมนะอันนี้คือใครอยากได้ก็สามารถแตะกันเอาเองเนาะนะครับอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูการ์ดใหม่กันเดี๋ยวในคลิปหน้าเราค่อยมาพูดถึงว่าในส่วนของการ์ดใหม่เนี่ยสกิลอะไรกันบ้างนะครับแต่เรามาดูกันก่อนแล้วกันนะคร่าวๆนะครับขออนุญาตปึ๊บนะเป็นอันนี้สลับเป็นออก่อนรอยอนพาราดินมีอะไรใหม่ไหมนะรอยอนพาราดินไม่น่ามีอะไรใหม่นะครับในช่วงนี้ก็ที่มันบอกจะมีออราเคิลติงแตงนะครับออราเคิลติงแตงได้มีของใหม่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราดูก่อนของใหม่อ่ะนี่เห็นแล้วเนี่ยนี่มีพาโดสเตอร์เข้ามาน่าจะเป็นสายในส่วนของ Battle Sister นะครับผมนะนี่มี Battle Sister มาเต็มเลยนะครับนะก็มีครับแต่ไม่เยอะ Shadow Paladin ครับ Shadow Paladin น่าจะเป็นการรวมกันมากกว่านะครับรวมกันของ Go Paladin Go Paladin มีตัวเริ่มนะครับตัวใหม่เข้ามาของสาย Spec Duke นะครับนี่ก็มีของสาย Spec Duke เพิ่มเข้ามาครับผมนะเกรด2นะครับนะอีก2ตัวนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับเกรด1ก็มีนะครับแล้วก็ตัวเกรด3อีก2ตัวมีไม่เยอะครับมีประปรายนะครับแองเจิลไม่มีนารุคามิบอกว่ามีเข้ามาดูหน่อยนารุคามิมีตัวอะไรบ้างนะครับมีนี่มังกรที่ไว้หา3นะครับแล้วก็ตัวเปลี่ยนชื่อนะครับทริปเปิลเป็นอินโดนานะครับผมตัวนี้จริงๆเอามากดเกมดีนะกด PG อย่างมือชาวบ้านได้แต่ถ้าถามว่าจริงๆก็เฉยๆไม่ได้อะไรมากนะครับแล้วก็มาทั้งคู่ครับมาทั้งอินทาทั้งวายุเลยนะครับนะสำหรับนารุคามิต่อมาก็น่าจะเป็นดาร์กกับเพลมูนนะครับดาร์กอิเล็กกิล่านะครับผมก็จะมาเพิ่มในส่วนตัวโคลนเรนโลโบอะไรพวกนี้มาแล้วนะแล้วก็จะมีตัวที่ไอ้พวกรถผีนะครับผมก็มาแล้วนะครับนะก็เกรด3น่าจะเป็นดาร์กลอร์ดออฟอาร์บิทกับเบดวิงเลจี้แต่ว่าเบดวิงเลจี้จะเป็นตัวนำของชุดนี้มากกว่าดาร์กลอร์ดออฟอาร์บิทนะครับแล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็นเพลมูนนะครับผมเพลมูนน่าจะมาสายซิลเวอร์ทอนนะครับนะน่าจะใช่เพลมูนเราไม่ค่อยได้เล่นเนาะจริงๆนะครับเฮลมูนจะมาในส่วนของสายซิลเวอร์ทอนนะครับนี่ลูเคียนะครับซิลเวอร์ทอนดากอนเทมเมอร์ลูเคียนะครับก็ตัวเมนของซิลเวอร์ทอนมาแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปรีวิวสกิลทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรวมกันคลิปนี้มันจะยาวนะครับนะโอเคขอบคุณครับที่ติดตามชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ครับผมมาฝากเพจเราช่องเราไปกับไฟไทยแลนด์แท็บ Channel Official VFT by Tab Channel ด้วยเปลี่ยนแล้วนะครับนะแล้วก็มีอีกเพจนึงก็คือ Tab Channel Official เข้าไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฝากเพจขายของด้วยครับสนใจซื้อของเกี่ยวกับแวนการ์ดเนาะ
สามารถติดต่อได้เพจแท็บช็อปครับลิงก์ description ข้างล่างเลยวันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้นะผมนะขอขอบคุณนะครับคุณจามิกรนะผมและคุณพศนะครับพี่สนภูมากๆนะครับผมที่สนับสนุนเราในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากครับผม